วันนี้นะครับเป็นในส่วนของพักขอนะฮะเป็นกฎหมายครูผมจะเอากฎหมายใกล้ตัวของพวกเราก่อนนะฮะจะเริ่มกฎหมายใกล้ตัวของพวกเราก่อนนะครับซึ่งกฎหมายครูเนี่ยนะฮะฝั่งขอที่เราสอบเนี่ยคือ25ข้อ25คะแนนทุกครั้งที่ติวกฎหมายครูผมจะบอกว่าไม่ใช่แค่การสอบแต่ว่ากฎหมายเหล่านี้เป็นส่วนที่ทุกคนจะต้องเอาไปใช้แล้วก็ไปปฏิบัติงานด้วยเพราะชื่อเต็มๆของมันคือวิชาความรอบรู้นะฮะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะฮะเราก็จะมาลุยฝั่งนี้ก่อนหลังจากที่กฎหมายตัวนี้นะฮะเรียบร้อยนะฮะน่าจะเจอกันประมาณ3สัปดาห์3รอบ3รอบนะฮะก็คือวันพฤหัสนี้นะฮะก็จะครบทั้งหมดครับนะฮะก็จะครบทั้งหมดเลยนะฉะนั้นล็อกของ15 16และ23พฤษภาเนี่ยจะปิดจบนะฮะกฎหมายขอให้ทั้งหมดเลยนะฮะจะปิดจบกฎหมายขอให้ทั้งหมดนะครับนะส่วนอีก2สัปดาห์นะครับถัดไปก็จะเป็นวันพฤหัสนะฮะ30กับ6ฮะ2วีคสุดท้ายจะเป็นกฎหมายกอข้าราชการที่ดีทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยที่เป็น50ข้อ50คะแนนนะฮะแต่ว่าวันสุดท้ายนะครับไฮไลท์จะอยู่วันที่สุดท้ายนะฮะทุกคนนะไฮไลท์อยู่สุดท้ายนี้นะฮะนี่เลยนะครับไฮไลท์สุดท้ายนี้จะเป็นในส่วนของมีกฎหมายนะฮะกอที่เป็นกฎหมายข้าราชการที่ดีให้น้องๆเนี่ยนะครับผมจะทำข้อสอบนะฮะจริงฮะข้อสอบจริงของปี66วิชาข้าราชการที่ดีนี่แหละนะครับฉะนั้นวันสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวไฮไลท์นะครับที่เราจะมาเจอกันนะจะมาเจอกันอีกรอบนะดังนั้นวันพฤหัสนะฮะก่อนที่จะส่งน้องๆไปห้องสอบในวันที่8 9วันที่7อาจจะมีช่วงพักสักเล็กน้อยใช่ไหมวันที่7เดินทางหลายคนเนี่ยนะวันที่6เนี่ยอาจจะลุยดึกหน่อยนะฮะประมาณสักไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนได้นะครับเนาะก่อนเที่ยงคืนที่จะปิดนะฮะฤดูกาลของมาหอน67เนี่ยนะฮะจะมีข้อสอบจริงที่เป็นข้อสอบของปี66ล่าสุดนะในส่วนของพักก่อมาให้เดี๋ยวรอแล้วกันนะนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเป็นกฎหมายครูนะฮะซึ่งรายละเอียดของผมที่เกี่ยวข้องในการสอบนี้นะฮะกฎหมายเหล่านี้จะมีอยู่ด้วยกันนะครับทั้งหมดเนาะทั้งหมดเนี่ย8ตัวกับอีก3เรื่องที่เป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาฉะนั้นเราจะค่อยๆทยอยไล่ไปวิชานี้กฎหมายขอเนี่ยจะมีทั้งหมด25ข้อ25คะแนนซึ่งหลังจากที่มีการสอบไม่ว่าจะ38ข้อวงเล็บ2นะฮะสอบผอ.รองผอ.ไปแล้วก็สอบกรณีพิเศษไปปีนี้ข้อสอบในส่วนของตัวกฎหมายเนี่ยนะครับจะเป็นแค่เบสความรู้ความจำนะฮะในเรื่องของการถามจำนวนคนจำนวนวันนะฮะหรือตัวประธานเป็นใครนะครับที่จะไปชี้ให้ในข้อสอบเนาะฉะนั้นในข้อสอบเนี้ยนอกจากเป็นข้อสอบที่ดำเนินการมาแล้วนะฮะก็จะเป็นการเพิ่มเติมในส่วนของข้อสอบที่เป็นของสนามสอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น38ข้อวงเล็บ2นะครับรองผอ.ผอ.หรือในส่วนของครูผู้ช่วยกรณีพิเศษที่สอบไปเรียบร้อยนะครับพวกนี้ทั้งหมดเนาะดังนั้นกฎหมายเราจะเจอกันทั้งหมด5ครั้งนะฮะทุกคน5ครั้งนะครับดังนั้นในวันพุธพฤหัสนะฮะทุกวันพฤหัสเราเจอกันเวลา 20:00 นยกเว้นวันนี้วันเดียวนะฮะที่เวลาอาจจะต้องเซตไป 20:00 นนะฮะดังนั้นในกฎหมายของกฎหมายขอกฎหมายครูหรือวิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเจอกัน3ล็อกครับวันพุธวันพฤหัสนะฮะวันพุธ15พฤหัส16แล้วก็พฤหัสที่23พฤษภาคม67นะฮะจะเจอกฎหมายครูให้จบล็อกทั้งหมดนะฮะแล้วในส่วนของวันพฤหัสที่30พฤษภาคม67และวันพฤหัสที่6มิถุนายน67นะอีก2ล็อกนี้จะเป็นส่วนของข้าราชการที่ดีทั้งหมดนะฮะยาวๆไปเนาะอ่ะดังนั้นส่วนของประเด็นกฎหมายนะฮะคงจะทราบแล้วหน้าตาคงได้เอกสารเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าใครไปติวสดนะฮะน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้เทคคอร์สใดๆกับเรานะฮะเผื่อไปติวสดนะฮะน้องๆครับจุดติวสดของเราอยู่ 3.6 จังหวัดสุดท้ายนะครับสำหรับฤดูกาลปี67เจอกันอีกครั้ง68เลยนะครับน้องว่าเอา67ให้รอดก่อนพี่เอา67ให้รอดเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะไป68ใดๆนะฮะโอเคนะฮะในส่วนนี้นะดังนั้นเริ่มเลยนะครับสัปดาห์นี้ครับนะอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นที่เราจะไปเจอกันครับเชียงใหม่เชียงราย18 19พฤษภาคม67นี้นะครับอุดรธานีสกลนคร25 26พฤษภาคม67และนครปฐมอยุธยา12มิถุนายน67นะฮะจุดสุดท้ายนะฮะ3.6 จังหวัดสุดท้ายนะครับมีให้ในส่วนของ2ต่อนะครับจะมีคอร์ส2ต่อให้นะครับนั่นคือในส่วนของต่อแรกเป็นคอร์สออนไลน์
นะครับแล้วก็ต่อ2คือคอร์สหมาหอนให้กับน้องๆที่ไปในส่วนของ2วันนะครับเพิ่มเติมตรงนี้อันนี้เป็นคอร์ส2วันที่จะเจอกันนะครับนี่ตารางเนาะรู้เรียบร้อยแล้วนะครับได้ไฟล์ข้อมูลนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอบอะไรบ้างใช่มั้ยครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยสำหรับวิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะฮะหรือประเด็นการปฏิรูปสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีเยอะมากในตัวประเด็นนี้นะครับโดยจำนวนเหล่านี้คือ25คะแนนนะฮะ25คะแนนครับแล้วก็มี25ข้อด้วยฉะนั้นสัดส่วนเนี่ยนะครับทุกวิชามีความสำคัญหมดอย่ามองว่าวิชาไหนได้วิชาไหนไม่ได้วิชาไหนที่ทำได้พยายามครับทำคะแนนให้มันได้มากที่สุดมากเท่าที่จะมากได้อะวิชาที่ได้นะส่วนวิชาไหนที่ค่อนข้างยากหรือไม่ได้นะครับพยายามนะครับทำให้ได้เต็มที่นะครับอย่าปล่อยอย่าเทนะครับหรืออย่าทำการทิ้งทวนใดๆเลยนะครับหรือกามั่วใดๆไม่ได้ครับนะครับน้องๆครับมันจะมีการเกือบสอบได้กับเกือบสอบตกนะอยากให้น้องๆเนี่ยนะครับได้คำว่าอย่างน้อยนะเกือบสอบตกอย่างน้อยก็ไม่ตกครับแต่คาบเส้นตายอยู่นะฮะแต่ถ้าน้องเกือบสอบได้นั่นคืออีก1คะแนนน่ะมันจะเสียดายไหมล่ะใช่ไหมครับกับการที่เราติวมาทั้งปีใช่ไหมดังนั้นทุกวิชามีค่าทั้งหมดเลยนะครับยิ่งตอนนี้ทำยังไงถึงจะทันพี่นะครับสิ่งที่จะทันครับติวหมาหอนเท่านั้นแหละนะครับไม่แนะนำไปติวอย่างอื่นใดๆแล้วติวหมาหอนครับเพราะวิเคราะห์ข้อสอบนะครับที่มาเจอกันแต่ถ้าเป็นข้อเสาร์อาทิตย์เราจะเน้นย้ำข้อสอบเฉพาะจุดลงไปอีกนะครับดังนั้นในประเด็นของกฎหมายเหล่านี้วิชานี้25ข้อ25คะแนนสำหรับกฎหมายขอไฟนี้จะมีอยู่2ประเด็นครับน้องประเด็นแรกเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเห็นไหมครับ8เรื่องหลักเลยที่ทุกคนต้องรู้นะฮะทุกคนต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของรัฐธรรมนูญนะฮะว่ามีอะไรบ้างมีเรื่องของการศึกษาภาคบังคับมีการศึกษาแห่งชาตินะครับมีเรื่องของระเบียบข้าราชการครูนะฮะพรบสภาครูพรบกระทรวงศึกษานะฮะพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็พรบปฐมวัย8เรื่องนะฮะตรงนี้หลักๆนะครับและในส่วนของ8เรื่องนี้ยังมีประเด็นเพิ่มเติมในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาอีกนะฮะการปฏิรูปการศึกษาก็จะเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนการศึกษาแห่งชาตินะฮะ20ปีเช่นเดียวกันแล้วก็นโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาก็คือนโยบายของรัฐมนตรีนะฮะในช่วงนี้นะครับก็คือในส่วนของเรียนดีมีความสุขใช่มั้ยครับก็จะเน้นพวกนี้นะอันนี้25ข้อ25คะแนนโอ้โหมองแล้วทำไมเยอะอย่างนี้นะครับกับเนื้อหาแต่โอ้โหคะแนนน้อยทุกอย่างมีความสำคัญหมดครับน้องครับเราอย่าสอบเอาสังคมไปสอบทุกปีเราต้องสอบปีเดียวแล้วบรรจุครับอย่าสอบเอาสังคมไม่ใช่ไปหาเพื่อนใหม่นะครับนะไปเมคเฟรนด์ใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับดังนั้นสอบแล้วนะครับต้องอยู่ในบัญชีและบัญชีต้องเป็นลำดับต้นๆ นะครับถ้ามั่นใจว่าที่1เนี่ยไปไหนก็ได้ใช่มั้ยครับตอนนี้ทุกอย่างสมัครเรียบร้อยแล้วนาทีคือติวครับผมระยะเวลานี้ไม่ต้องทำอะไรติวนะครับวางแผนทุกอย่างต้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้คือประเด็นที่จะสอบนะครับเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นเรื่องนี้สำหรับวันนี้นะฮะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับก็จะเริ่มตัวแรกนะฮะสำหรับตัวกฎหมายตัวแรกนะครับก็คือตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560นะครับเอกสารได้มาเรียบร้อยแล้วใครปริ้นเอาแล้วก็นะครับอยู่หน้าที่4ครับผมนะฮะแต่ถ้าใครยังไม่ปริ้นเอาใดๆนะฮะก็นะฮะเปิด iPad ต่างๆควบคู่ไปได้เลยนะครับตรงนี้ดังนั้นในตัวกฎหมายเนี่ยผมจะอธิบายก่อนนะฮะในเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฮะนะสำหรับตัวนี้ซึ่งเป็นปี2560นะฮะแต่ตัวกฎหมายเนี่ยก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในส่วนของฉบับที่1ในปี2564ในเรื่องของประเด็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะในเรื่องของส.ส.ที่ผ่านมาจริงๆก็บังคับใช้ไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะตรงนี้อีกหนึ่งส่วนที่เป็นประเด็นของการเปลี่ยนล่าสุดนะฮะเป็นประเด็นของการเปลี่ยนล่าสุดนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้เลยเอาตัวที่เปลี่ยนนะฮะทุกคนครับตอนนี้นะครับในส่วนของส.ว.250คนตรงนี้หมดวาระไปเรียบร้อยนะฮะนะหมดวาระไป10พค67ครับผมหมดวาระไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่วาระแรกตามบทเฉพาะการเนี่ยนะครับกำหนดให้มี250คนแต่ตอนนี้นะครับเป็นการที่หมดไปเรียบร้อยแล้วนะหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้น
เมื่อหมดไปเรียบร้อยแล้วประเด็นนี้คือการที่กำลังที่จะเลือกใหม่จะเหลือเพียงแค่200คนเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าประเด็นของสมาชิกรัฐสภานะฮะหลังจากที่เลือกเรียบร้อยเนี่ยจะมี700คนเท่านั้นนะฮะซึ่ง700เนี่ยมาจากส่วนที่เป็นส.ส.กับส.ว.ตรงนี้ขอแก้ไขตัวย่อหน่อยนะฮะขอแก้ไขตัวย่อหน่อยฮะในประเด็นนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยส.ส.เนี่ยราชบัณฑิตฮะได้เปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวย่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นส.ส.จุดเพียงแค่จุดเดียวนะฮะแล้วก็ส่วนส.ว.ก็เหลือเพียงแค่จุดเดียวเช่นเดียวกันนะฮะจุดเดียวเช่นเดียวกันนะส.ส.จุดส.ว.จุดนะครับนะครับในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะไม่ได้มี2จุดนะฮะตรงนี้นะให้ใช้ตัวนี้นะครับอันนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะฉะนั้นตัวย่อก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบนะครับเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะฮะดังนั้นในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงเนี้ยก็จะมีประเด็น500คนแบ่งเขต400อันนี้รายชื่อ100อันนี้ก็ตั้งแต่ปี66แล้วล่ะนะฮะแต่สำคัญคือตรงนี้ฮะตอนนี้สว.เหลือ200คนนะฮะห้ามตอบ250นะเพราะว่าหมดวาระไปเมื่อ10พฤษภาคม67ที่ผ่านมาเรียบร้อยนะครับประเด็นตรงนี้โอเคนะครับส่วนของหมวดอื่นๆนะครับมันก็จะไล่ตั้งแต่บททั่วไปนะฮะเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะฮะพวกนี้เนาะฉะนั้นประเด็นของตัวกฎหมายเนี้ยมีทั้งหมด279มาตรานะครับนะมี9หมวด279มาตราครับนะ16หมวดขอไปมี16หมวดนะ279มาตราแล้วก็ประกาศและบังคับใช้เนี่ยจะพร้อมกันครับผม6เมษายน2560นะฮะจะประกาศและบังคับใช้พร้อมกันเลย6เมษายน2560สำหรับตัวกฎหมายนี้นะฮะแต่ละเรื่องสำคัญเนี่ยฮะส่วนใหญ่นะฮะจะเน้นไปที่เรื่องของการศึกษาเห็นไหมครับจะเน้นไปที่เรื่องของการศึกษานะฮะเพราะอะไรฮะประเด็นของการศึกษาเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยได้กำหนดไว้ครับในเรื่องของหน้าที่ของรัฐเป็นหน้าที่ของรัฐเลยที่รัฐต้องดำเนินการนะครับนั่นคือในเรื่องของการศึกษาครับโดยเป็นการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไปจนจบการศึกษาภาคบังคับฉะนั้นระยะเวลาของการศึกษาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้12ปีนะจะไม่มีคีย์อื่นครับผมจะต้องตอบแค่12ปีเท่านั้นและ12ปีเนี่ยมาจากคีย์ตัวนี้เท่านั้นฮะตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไปจนจบการศึกษาภาคบังคับนั่นรู้เลยว่าสิ่งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญส่งเสริมการศึกษาตรงนี้ให้เรียนชั้นนะครับอนุบาล1ถึงม.3นะครับนี่คือการศึกษาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะที่เป็นประเด็นในเรื่องของตัวข้อสอบที่จะออกสอบนะฮะต่างๆเหล่านี้นะครับต่อมานะครับประเด็นอื่นอีกนะครับก็อันนี้พูดไปแล้วเนาะเรื่องของรัฐสภาคณะมนตรีเห็นไหมครับเนี่ยมีน้องก็สงสัยนะครับประเด็นของคณะมนตรีครับฉะนั้นน้องอย่าไปบวกเองนะฮะเดี๋ยวลบตัวนี้ออกกันประเด็นของตรงนี้ครับในส่วนของประเด็นของคณะมนตรีเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับให้ใช้ตัวเลขนี้ครับคณะมนตรีเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนนี้นะครับนั่นคือไม่เกิน35คนใช้ตัวเลขนี้ฮะไม่เกิน35คนน้องไม่ต้องเอานายก1คนแล้วไปบวกรัฐมนตรีอื่นไม่เกิน35แล้วน้องมาคิดเป็น36ไม่ต้องครับผมในเมื่อส่วนของตัวกฎหมายเนี่ยนะฮะในเมื่อส่วนของตัวกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้แล้วนะครับเขาเขียนตัวเลขไว้แล้วสิ่งที่มันผ่านตาของพวกเราเนี่ยคือเลข35อยู่แล้วฮะฉะนั้นลักษณะของข้อสอบเนี่ยก็จะถามว่าคณะมนตรีเนี่ยนะฮะหรือนายกมนตรีและรัฐมนตรีอื่นรวมกันแล้วไม่เกินกี่คนฉะนั้นคือตอบตัวเลขนี้เลยไม่ต้องใช้เป็นตัวเลข36น้องไม่ต้องเอานายกมาบอกว่านายก1คนรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35ไม่ใช่นายกกับรัฐมนตรีอื่นเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันก้อนเดียวกันครับโดยใช้ตัวเลขว่าไม่เกิน35คนเป็นคณะมนตรีนะครับมีอยู่4ประเด็นตรงนี้นายกแต่งตั้งจากบุคคลที่ส.ส.เห็นชอบการที่เราเลือกตั้งไปเราไม่ได้เลือกในส่วนของนายกมนตรีแต่เราเลือกตัวแทนของเรานั่นคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะเป็นคนที่นะครับเห็นชอบนะฮะในเรื่องของการแต่งตั้งนายกนะฮะจากนั้นก็จะมีการที่ประธานส.ส.ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะลงนามแต่งตั้งนายกนะครับฉะนั้นในประเด็นของส.ส.ใช้จุดเดียวนะครับผม
ตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงใช้จุดเดียวนะครับวาระในการดำรงตำแหน่งเนี่ย4ปีไม่เกิน2วาระหรือรวมกันแล้วไม่เกิน8ปีประเด็นนี้นะฮะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของข้อสอบนะฮะหลักๆพวกนี้เนาะส่วนอื่นก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรแล้วนะครับที่จะเกี่ยวข้องนะฮะหลักก็จะเป็นองค์กรอิสระใช่ไหมครับที่มันเคยออกสอบประเด็นเราเนี่ยนะฮะองค์กรอิสระองค์กรอิสระเนี่ยก็แบ่งเป็น3ชุดเห็นไหมครับคือเขาไม่ได้ต้องการให้ทราบว่าอำนาจหน้าที่คุณสมบัติใดๆหรอกเพราะเราไม่ได้ลงรายละเอียดไปลึกขนาดใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยนะฮะรู้แค่ว่าเฮ้ยมีใครนะครับองค์กรอิสระเนี่ยมี5คนนะมี5องค์กรครับผม5องค์กรแต่เราสามารถจัดกลุ่มเนี่ยได้3กลุ่มเราดูจากอะไรดูจากตัวเลขครับ3ทับ7 7ทับ7 9ทับ7นี่คือตัวเลขที่เราดูนะเราก็ดูว่า7หลังคืออะไร7หลังคือวาระในการดำรงตำแหน่ง7ปีวาระเดียวครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขด้านหน้า3 7 9นั่นคือจำนวนของคณะกรรมการทั้ง5องค์กรนะมี3คนมี7คนแล้วก็มี9คนข้อสอบก็มักถามว่าผู้ตรวจการมีกี่คนกี่ปีอะไรเงี้ยนะฮะหรือข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องประมาณนั้นแหละที่จะถามนะฮะดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีจำนวน3คน7ปีมีแค่ชุดเดียว9คน7ปีนะฮะมีจำนวนคนเยอะสุดก็แค่ปปช.คนเดียวนะฮะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่7คน7ปีเนี่ยมี3องค์กรนะฮะกกต.คณะกรรมการเลือกตั้งคตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็กสม.คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะเราก็จำภาพเนี่ยเพราะข้อสอบมันก็จะถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เนี่ยเราจำภาพเนี่ยไปใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นการสรุปรวมนะฮะน้องๆครับให้ทราบว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมี16หมวด279มาตราแต่ประเด็นที่อยู่ในข้อสอบได้หลักๆเนี่ยนะครับจะมีเพียงแค่หมวด5หมวด7หมวด8และหมวด12เท่านั้นแหละที่จะไปอยู่ข้อสอบหลักๆเลยนะครับซึ่งเราผ่านมาแล้วนะฮะดังนั้นเดือนนี้เป็นช่วงของเดือนหมาหอนที่เราทำการวิเคราะห์ข้อสอบถูกต้องไหมฮะดังนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยมันจึงไม่ใช่มีเนื้อหาใดๆแต่ถ้าน้องๆเห็นในส่วนของหนังสืออยู่แล้วใช่ไหมครับเห็นหนังสือที่น้องๆซื้อไปเนี่ยนะฮะหรือไฟล์ที่ซื้อไปเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าเออมันมีเนื้อหาแล้วตามด้วยข้อสอบในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพื่อต้องการให้น้องๆเนี่ยเห็นลักษณะข้อสอบโดยที่ผ่านเนื้อหามาเมื่อสักครู่ถามข้อสอบเลยมันจะทำให้เราเนี่ยจำได้ง่ายมากขึ้นดีกว่าที่พี่ทำเฉพาะเนื้อหาอย่างเดียวแล้วไปไล่ข้อสอบเป็นร้อยข้อแห้งหลังเลยจำได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นเราไม่ใช่ต้องการให้น้องๆเนี่ยนะฮะทำข้อสอบไม่ได้เราจะให้น้องๆเห็นเลยว่าตอบแบบนี้แบบนี้นะครับอ่ะเริ่มข้อสอบครับพร้อมไหมครับนะครับอาจจะทำพรีเทสรอพร้อมกันก่อนก็ได้นะไปก่อนก็ได้นะแล้วมาดูเฉลยข้อแรกครับรัฐธรรมนูญไทย60มีผลบังคับใช้เมื่อใดนะครับฉะนั้นในตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยในเรื่องของวันที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันประกาศนะครับและบังคับใช้นะครับนะบังคับใช้เนี่ยพร้อมกันคือวันเดียวกันครับดังนั้นข้อสอบนะฮะจะถามในส่วนของประกาศแล้วก็บังคับใช้เนี่ยจะใช้วันที่เดียวกันเท่านั้นนะครับใช้วันที่เดียวกันเท่านั้นนะฮะตรงนี้สัญญาณต้นทางเนี่ยนะครับไม่มีกระตุกอะไรเลยครับน่าจะเป็นสัญญาณที่ปลายทางนะครับถ้ากระตุกเนี่ยมันน่าจะกระตุกทั้งหมดนะครับต้องเช็คที่ปลายทางของตนเองนะครับคุณครูครับนะเช็คที่ปลายทางของตนเองนะฮะบางทีนะฮะเพราะดูจากต้นทางผมไม่มีเคิร์ฟใดๆที่ทำให้มันกระตุกใดๆนะฮะถ้ากระตุกมันต้องกระตุกทั้งระบบทั้งหมดอะไรเงี้ยนะฮะโอเคข้อนี้คำตอบเนี่ยทุกคนอาจจะมองสับไปที่6หรือ7ก็ได้นะมองศัพท์ที่6หรือ7ก็ได้นะดังนั้นตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศและบังคับใช้ทันทีฉะนั้นไม่ว่าจะถามประกาศหรือบังคับใช้เนี่ยนั่นคือข้อขอไข่นะฮะ6เมษายน2560นั่นเองนะฮะ6เมษายน2560นะครับในส่วนนี้นะครับฉะนั้นต่อให้ถามประกาศก็ตอบ6เมษายน60ต่อให้ถามในส่วนของวันบังคับใช้ก็ตอบ6เมษายน2560นะครับต่อไปนะครับถ้ามันกระตุกในการดูใช่ไหมครับดูในมือถือไม่กระตุกนะฮะแต่ดูใน iPad กระตุกนั่นแปลว่าดีไวซ์ของคุณครูนั่นแหละนะฮะมันเป็นที่ดีไวซ์ไม่ได้เป็นที่ในส่วนของตัวระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะที่ส่งออกไปเนาะมันน่าจะเป็นที่ระบบดีไวซ์ครับผมนะครับ
ทุกคนถ้ามีหนึ่งคนบอกปกติผมก็ไปละนะครับโอเคนะบางคนส่วนใหญ่จะเป็นที่ iPad ที่กระตุกแต่ว่าคอมกับมือถือใช้ได้นะโอเคครับไปข้อที่2นะฮะข้อนี้ถามถึงจำนวนหมวดจำนวนมาตราใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรานะฮะนั่นก็คือ16หมวด279มาตราอยู่แล้วนะครับจำนวนหมวดเนี่ย16นะฮะหมวด279มาตราหรืออาจจะจำเป็นบ้านเลขที่ก็ได้ครับผม 16/279 เห็นไหมครับ 16/279 ประเด็นพวกนี้นะครับข้อที่3ครับถามอำนาจอธิปไตยเป็นของใครนะครับซึ่งอยู่ในมาตราที่3นะครับมาตราที่3เนี่ยถามในส่วนของอำนาจอธิปไตยว่าเป็นของใครนะเป็นของใครอำนาจอธิปไตยจะเป็นของใครได้ฮะอำนาจอธิปไตยนั่นคือของปวงชนชาวไทยแน่นอนนะเป็นของปวงชนชาวไทยสำหรับอำนาจอธิปไตยนะฮะตามมาตราที่3ของตัวรัฐธรรมนูญเลยนะฮะให้เป็นในส่วนของปวงชนชาวไทยนะครับหรืออีกอันถามกฎหมายสูงสุดของประเทศนะถามกฎหมายสูงสุดของประเทศตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยอะไรที่เป็นในส่วนของกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับฉะนั้นกฎหมายสูงสุดของประเทศมองและมันมีคีย์โลกเห็นไหมฮะเฮ้ยถ้าเราจำมาว่ารัฐธรรมนูญแล้วมันดันมีคำว่าศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาอีกนะฮะคือตอนนี้สภาพคงแบบว่าไม่ค่อยกังวลหรอกแต่พอเข้าห้องสอบเนี่ยนะผมคิดว่านะฮะมันจะทำให้แบบฉุกคิดสักเล็กน้อยนะฮะดังนั้นกฎหมายสูงสุดของประเทศจะเริ่มที่รัฐธรรมนูญเลยมันก็จะไล่ไปพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกานะฮะพระราชกำหนดกฎกระทรวงนะฮะข้อบังคับข้อบัญญัติต่างๆไล่ลงไปนะครับดังนั้นตัวสูงสุดเลยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวรัฐธรรมนูญนะครับตรงนี้ถูกต้องครับผมต่อไปนะครับข้อใดไม่เกี่ยวข้องครับไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจของพระมหากษัตริย์อะไรที่เป็นอำนาจนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจของพระมหากษัตริย์นะฮะฉะนั้นอำนาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยหมายถึงอำนาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันกี่ทางนะมีกี่ทางเห็นไหมฮะฉะนั้นอำนาจของพระมหากษัตริย์ตรงนี้นะครับมีด้วยกัน3ทางครับนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ทางนะฮะ3ทางที่เกี่ยวข้องนะฮะเดี๋ยวผมขอเวลานอกสักครู่นะฮะนะฮะ3ทางครับในส่วนของอำนาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ทางนะครับก็คือ1เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของรัฐสภานะครับซึ่งรัฐสภาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับดังนั้นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับพวกกฎหมายทั้งหมดครับผมนะฮะเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับส่วนอำนาจที่2นะครับของพระมหากษัตริย์ก็คือในส่วนของคณะรัฐมนตรีครับผมซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝ่ายบริหารนะฝ่ายบริหารและในส่วนของข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของศาลซึ่งศาลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคำพิพากษานะครับ
นี่คือหลักๆอำนาจของพระมหากษัตริย์อยู่3ทางนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับ1รัฐสภาที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติพวกต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายใหม่นะฮะร่างกฎหมายต่างๆพวกนี้จะต้องผ่านฝ่ายนี้นะฮะที่เป็นรัฐสภานะฮะที่มีส.ส.ส.ว.นี่แหละนะครับดำเนินการในเรื่องของนิติบัญญัติกฎหมายต่างๆนะฮะ2อำนาจที่2คือคณะมนตรีเพราะว่าให้คณะมนตรีหรือครม.ที่ไม่เกิน35คนเนี่ยเป็นผู้บริหารประเทศนะครม.ก็จะอยู่ในฐานะของฝ่ายบริหารนะสุดท้ายเรื่องของศาลศาลจะเป็นผู้ดำเนินการนะฮะในเรื่องของคำพิพากษาตัดสินคดีต่างๆพวกนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นอำนาจศาลทางที่เป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ให้นะฮะดำเนินการส่วนทั้ง3ส่วนนี้นะครับดังนั้นข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องก็คือในข้อกอไก่ครับผมนะฮะประเด็นของรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะก็จะเป็นกฎหมายอีกส่วนแต่แล้วอันเนี้ยเราถามถึงอำนาจใช่ไหมครับดังนั้นอำนาจตรงเนี้ยจึงถามถึงอำนาจ3ทางของพระมหากษัตริย์ตรงนี้นะครับเป็นประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้องนะฮะกับตรงนี้เนาะต่อไปนะฮะในเรื่องของคณะองคมนตรีครับผมนะคณะองคมนตรีอันเนี้ยเขาถามถึงคณะนะครับน้องๆนะฮะฉะนั้นตัวเลือกเนี่ยผมตัดเลยไม่เกิน28กับไม่เกิน29ตัดให้เลยนะครับดังนั้นในส่วนของตัวนี้จะมีเท่าไหร่ครับไม่เกิน18หรือไม่เกิน19นะดูดีๆนะครับว่าไม่เกิน18หรือไม่เกินครับเขาถามถึงคณะองคมนตรีซึ่งคณะองคมนตรีนะครับประกอบไปด้วยในส่วนของอะไรครับบางคนบอก18นะครับนะคณะองคมนตรีเนี่ยในข้อกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าประธาน1คนใช่ไหมครับและในส่วนขององคมนตรีอื่นนะฮะไม่เกิน18คนนะครับดังนั้นข้อนี้นะฮะถ้าเราตอบ18เนี่ยถ้าเราตอบ18เนี่ยมันน่าจะหมายถึงส่วนไหนครับมันน่าจะหมายถึงส่วนไหนถ้าตอบแค่ไม่เกิน18น่าจะหมายถึงก้อนขององคมนตรีอื่นเท่านั้นแต่เราไม่ได้ตอบในส่วนของอีก1คนฉะนั้นถ้าถามคณะองคมนตรีเนี่ยนะครับจะต้องเป็นในส่วนของข้อขอไข่ไม่เกิน19คนนะครับถามผู้ลงนามนะครับในการที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งประธานองคมนตรีนะครับดังนั้นในส่วนนี้แปลว่ายังไม่มีประธานองคมนตรีนะฮะยังไม่มีประธานองคมนตรีฉะนั้นต้องมีคนมาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการฉะนั้นในกฎหมายนะครับประเด็นขององคมนตรีเนี่ยให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองนะครับพระบรมราชโองการในการที่จะแต่งตั้งประธานองคมนตรีนะต้องให้ใครนะจะเป็นคณะองคมนตรีไหมในเมื่อยังไม่ได้เป็นคณะใดๆก็ต้องหาในส่วนของประธานใช่ไหมครับแน่นอนต้องมีในส่วนของตัวประธานแน่นอนไม่ใช่นายกไม่ใช่คณะองคมนตรีแต่มีประธานรัฐสภากับประธานวุฒิสภานะฮะดังนั้นคนที่จะรับสนองพระบรมราชโองการต้องเป็นในส่วนของประธานรัฐสภานะฮะประธานรัฐสภาพอได้ประธานรัฐสภาไปลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีนั่นแปลว่ามีประธานองคมนตรีเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับดังนั้นใครล่ะจะมาทำหน้าที่ในการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นนะครับให้ใครเป็นผู้แต่งตั้งนะในเมื่อนะครับมีในส่วนของนะครับประธานเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องนะจะเป็นประธานองคมนตรีเองไหมหรือว่ายังเป็นคนเดิมนะฮะเป็นในส่วนของประธานรัฐสภาไหมแต่งรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งทั้งประธานองคมนตรีแล้วก็รับสนองในการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นด้วยนะฮะดังนั้นอันแรกเลยเมื่อประธานองคมนตรีไม่มีต้องให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการจากนั้นเมื่อแต่งตั้งประธานองคมนตรีรับเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปจะไปหาผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเมื่อมีประธานก็ต้องให้ประธานองคมนตรีนั่นแหละครับมาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการที่จะแต่งตั้งองคมนตรีอื่นนะฮะข้อ9ครับข้อ9ถามถึงคีย์สำคัญนะฮะคีย์สำคัญตรงนั้นก็คือถามว่าบุคคลเนี่ยย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
นะครับสิทธิและเสรีภาพนั่นคือการได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนะฮะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนหรือว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นนี่คือคำนิยามเป็นความหมายของข้อใดนะครับแน่นอนมันพูดถึงอะไรครับพูดถึงสิทธิและเสรีภาพดังนั้นสิทธิและเสรีภาพมีอยู่2ตัวนะครับเป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพไม่ใช่ขอไข่กับขอควายแน่นอนนะครับแต่ว่าสิทธิและเสรีภาพที่กำลังพูดถึงนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพในราชอาณาจักรไทยหรือของปวงชนชาวไทยตัวไหนนะครับประเด็นที่พูดถึงอยู่นั้นมันคือสิทธิและเสรีภาพครับและเป็นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยครับไม่ใช่ของรัฐธรรมนูญไทยนะฮะต้องเป็นของปวงชนชาวไทย10ครับข้อนี้ถามถึงเรื่องของการเสมอกันในกฎหมายครับดังนั้นการที่บอกว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายนะฮะมีสิทธิ์มีเสรีภาพได้รับความคุ้มครองนะฮะอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยฉะนั้นมันต้องใช้ในส่วนของตัวใดนะครับนั่นคือพูดถึงนะฮะประเด็นที่พูดถึงเนี่ยมีเรื่องของชายกับหญิงนะฮะหรือว่าหญิงกับชายนะฮะหรือมีคนพิการเข้ามาด้วยหรือชายและหญิงนะฮะดังนั้นการที่เสมอกันในกฎหมายเนี่ยนะครับนั่นคือ2เพศหลักนี่แหละทั้งชายและหญิงเนี่ยนะครับนั่นคือสิทธิเท่าเทียมกันฮะนะครับชายและหญิงเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันใช่มั้ยครับไม่มีว่าชายได้มากกว่าหรือหญิงได้มากกว่านะครับตามข้อกฎหมายข้อกฎหมายให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันนะถ้าใครบอกว่าเอ้ยตอนนี้ไม่เท่าเทียมเลยนะครับโดนกดขี่ได้ไหนอ้างกฎหมายครับน้องๆ นะครับกฎหมายนี้นะฮะอย่าให้นะครับเขารังแกเราได้นะครับกดขี่ข่มเหงได้นะต้องอ้างกฎหมายไว้นะโอเคต่อไปเรื่องของหน้าที่ครับผมนะหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเนี่ยมีด้วยกันกี่ข้อนะครับลักษณะข้อสอบพวกนี้ดูแล้วเหมือนง่ายนะง่ายจริงแต่บางทีมันก็ถามไปเนี่ยอย่าลืมว่ามันก็ต้องมีทั้งข้อง่ายและข้อยากไปถ้ายากทั้งหมดเป็นไงครับใครทำข้อสอบได้ใช่ไหมครับฉะนั้นข้อสอบเนี่ยเขาก็มีทั้งนะฮะความเป็นปรนัยของข้อสอบมีง่ายให้มีปานกลางให้มียากให้นะฮะปะปนกันไปเนาะอย่างเนี้ยมันก็เคยเป็นประเด็นที่ออกสอบมาแล้วนะฮะออกสอบมาแล้วซึ่งแต่ละปีเนี่ยสอบมาใช่ไหมครับมันก็ต้องมีลักษณะข้อสอบหลากหลายจะไปออกข้อสอบยากๆเขาก็ดักทางถูกหมดใช่ไหมครับนะเรางั้นเราก็ต้องเก็บทุกทางให้หมดดังนั้นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือ10ข้อด้วยกันนะฮะ10ข้อด้วยกันที่เป็นหน้าที่ซึ่งมันจะไปต่อเนื่องกับข้อที่12ครับนะครับนั่นคือถามว่าแล้วหน้าที่ปวงชนชาวไทยที่มีด้วยกัน10ข้อเหล่านี้นะครับข้อใดสำคัญที่สุดการเป็นข้อสำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะประเด็นมันต้องวางอยู่ที่ข้อไหนฮะมันต้องวางข้อแรกนะครับและการวางข้อแรกของมันเนี่ยนะครับเราไม่หลอกอะไรน้องๆเลยนะครับเราไม่หลอกอะไรน้องเราวางให้ชัดเลย1 2 3 4เนี่ยไล่ตามนี้เลยเห็นไหมครับเราไม่หลอกน้องเพื่อให้น้องเนี่ยจำให้ได้ทำข้อสอบให้ได้นะฮะเราไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยนะว่าโอ้ออกข้อสอบมาน้องทำไม่ได้เพราะข้อสอบเก่งไม่ใช่ครับนะต้องการให้น้องทำได้ฉะนั้นประเด็นสำคัญข้อแรกของหน้าที่ปวงชนชาวไทยเลยคือข้อโกไก่รักษาไว้ซึ่งชาติศาสตร์กษัตริย์นั่นเองนะส่วนข้ออื่นก็จะเป็นในส่วนของ10ข้อที่เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับตรงนี้นะต่อมาข้อ13ครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ทุกคนต้องรู้นะครับนะข้อ13เนี่ยซึ่งไปติวข้อสดเนี่ยจะเน้นข้อนี้เป็นหลักเลยนะฮะตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเน้นนะครับอยู่ที่ถ้ารัฐธรรมนูญจะเน้น3ข้อหลักให้กับน้องๆ นะฮะ3ข้อหลักให้กับน้องๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ออกสอบตลอดและเป็นเรื่องของการศึกษาที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้และต้องเข้าใจในเรื่องนี้นะฮะนะฮะดังนั้นจริงๆเนี่ยกขคงเนี่ยถูกหมดเลยครับน้องครับถูกหมดเลยแต่มันเป็นระยะเวลาที่ถูกต้องของกฎหมายใครกฎหมายคนนั้นครับดังนั้นการที่เราจะตอบเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับว่ามีหลายตัวเลือกมากนะฮะน้องๆตอบมานะฮะในข้อ13เนี่ยมีทั้ง9มีทั้ง12มีไม่น้อยกว่า12มี15เห็นไหมครับดังนั้นการที่น้องๆจะตอบถูกต้องเลยนะน้องต้องมีคีย์สำคัญครับผมเพราะเวลาเราไปติวสวด2วันเนี่ยพี่จะให้คีย์สำคัญกับน้องๆนะฮะซึ่งเห็นไหมครับอ่ะตามสะดวกเลยนะฮะเนี่ยครับนะตามสะดวกเลยนะครับทีนี้
คำของมันเนี่ยเผอิญข้อสอบของที่เราสอบสวทเนี่ยมันไม่มีครับมันไม่มีการระบุตัวกฎหมายมาให้ฉะนั้นนะฮะจึงจะต้องเน้นย้ำกับน้องๆว่าน้องต้องดูคีย์สำคัญให้ออกเห็นไหมครับดูคีย์สำคัญให้ออกครับคีย์สำคัญของข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรครับอยู่ที่คำว่าตั้งแต่ก่อนวัยเรียนครับน้องครับตั้งแต่ก่อนวัยเรียนครับไปจนจบการศึกษาภาคบังคับครับนี่คือคีย์สำคัญของมันครับเห็นไหมครับคีย์สำคัญของมันเลยเพราะการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับเนี่ยมันคือเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ไปจนถึงม.3ครับฉะนั้นเราสามารถนับระยะเวลาได้เลยครับน้องๆครับนะนับระยะเวลาได้เลยคำตอบของข้อนี้นับระยะเวลาและตั้งแต่อนุบาล1ไปจนถึงอนุบาล3นะครับมีอยู่ทั้งมี3ปีใช่ไหมครับป.1ถึงป.6มีอยู่6ปีบวกกันเป็น9นะฮะม.ต้นม.1ถึงม.3บวกอีก3เป็น12ครับน้องตอบข้ออื่นไม่ได้ครับนะฮะตอบข้ออื่นไม่ได้นะเพราะในส่วนของมาตรา54ในหมวดที่5หน้าที่ของรัฐเนี่ยเขียนไว้ชัดเลยว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไปจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่ายฉะนั้นนี่คือการศึกษา12ปีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญครับนะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะและคีย์ของมันเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นครับใช้ตัวนี้เท่านั้นตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไปจนจบการศึกษาภาคบังคับครับนะน้องไปตอบตัวอื่นเนี่ยไม่ถูกเลยน้องตอบไม่น้อยกว่า12ปีน้องตอบ15ปีก็ไม่ถูกครับไม่น้อยกว่า12ปีไม่ใช่ตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญฉะนั้นจะตอบไม่น้อยกว่า12ปีในข้อความไม่ได้ครับนะเพราะคีย์ของไม่น้อยกว่า12ปีจะเป็นคนละคีย์จำได้ไหมครับใครที่ไปติวกับเรามานะฮะทุกคอร์สนะผมจะเน้นย้ำให้เลย4ตัวเลือกนี้นะแต่ถ้าเป็น9ปี9ปีมันคือการศึกษาภาคบังคับนะมันจะเป็นเรื่องของพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับครับสำหรับ9ปีเพราะเราดูคีย์จากคำว่าเด็กที่มีอายุย่าง7ถึงย่าง16เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่9ของการศึกษาภาคบังคับอันนี้ถึงตอบ9ปีได้ครับน้องนะแต่ถ้าน้อง12ปีน้องต้องใช้คีย์นี้เพราะเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและสิ่งที่น้องตีตรงนี้ครับคำว่ารัฐน้องอย่าตีว่ารัฐบาลน้องต้องตีความตรงนี้ว่ามันคือรัฐตามรัฐธรรมนูญนะครับนะรัฐตามรัฐธรรมนูญเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าอ๋อรัฐตรงเนี้ยมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับและมีคีย์สำคัญให้น้องจำว่าตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับพอเห็นคีย์นี้รู้เลยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญพูดถึงการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับนั่นคือชั้นอนุบาล1ถึงม.3เป็นระยะเวลา12ปีนะครับไม่มีอะไรมาที่จะไปตอบข้ออื่นได้เลยนะถ้าไม่น้อยกว่า12ปีไม่น้อยกว่า12ปีอยู่พ.ร.บ.ถัดไปนั่นคือพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพูดประเด็นการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ไม่น้อยกว่า12ปีต้องเห็นคีย์นี้ถึงตอบเห็นไหมครับว่ามันไม่มีคำว่าขั้นพื้นฐานเลยน้องจะตอบไม่น้อยกว่า12ไม่ได้นะฮะแต่ถ้า15ปีบางคนบอกเป็นพ.ร.บ .15 ปีไม่ใช่พ.ร.บ15ปีเป็นเรื่องของนโยบายเรียนฟรีและพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำประกาศคำสั่งของคสช.ออกมาเลยนะครับเป็นคำสั่งของคสช.ออกมาเลยในเรื่องของการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา15ปีแต่15ปีเนี่ยไม่ควรต่อเพราะ15ปีไม่ใช่ตัวกฎหมายหลักในการสอบเพราะมันอยู่ที่คำสั่งของคสช.แต่เอามาลวงน้องๆเฉยๆเท่านั้นเองนะฮะนะอันนี้ประเด็นอธิบายนะครับนะให้ถูกต้องนะครับผมฉะนั้นตรงเนี้ยต้องตอบ12ปีนะฮะโอเคถัดไปประเด็นข้อสอบอาจจะถามตรงนี้เห็นไหมครับตรงเนี้ยในข้อกฎหมายในมาตรา54ถ้าใครมีหนังสือมีคู่มืออยู่แล้วน้องลองเปิดดูได้เลยกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะในส่วนของมาตรา54ข้อ17นะฮะหน้ามาตรา54นะฮะถ้าเป็นหนังสือเล่มเหลืองกฎหมายขอเนี่ยนะฮะอยู่ในข้อ17นะลองเปิดดูเลยนะครับในข้อ17ย้อนขึ้นไปมันมีเนื้อหาใช่ไหมครับเนี่ยมันเขียนไว้เลยว่า12ปีน้องจะไปตอบไม่น้อยกว่า12ปีไม่ได้ตอบ15ปีก็ไม่ได้เห็นไหมครับคีย์ของมันคือตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไปจนจบการศึกษาภาคบังคับอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะ
ฉะนั้นประเด็นเนี้ยถามหลักเกณฑ์เห็นไหมครับถ้าถามหลักเกณฑ์นั่นคือหลักเกณฑ์ของการมีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่ายเห็นไหมฮะหลักเกณฑ์คือมีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่ใช่หลักเกณฑ์อื่นๆใดๆนะฮะนะครับอันนี้คือประเด็นของหลักการนะฮะอันนี้จะเน้นย้ำนะฮะจะเน้นย้ำในส่วนของตัวที่เป็นการศึกษา2ข้อนี้เป็นหลักๆนะฮะที่ให้ทุกคนต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเป็นในส่วนของการศึกษานะครับตัวแรกมาและกฎหมายรัฐธรรมนูญระยะเวลาแรกคือ12ปีนะฮะคีย์จำคือตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เรียนอนุบาล1ถึงม.3นะครับจำให้ได้นะประเด็นตรงนี้นะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับโอเคนะถูกต้องครับเพราะบางปีเนี่ยนะสำหรับน้องรุทเนาะก็จะใช้คอควายนี่แหละตัวเกณฑ์มาออกนะฮะเนี่ยวันนี้พยายามที่จะทำข้อสอบให้คุมทั้งหมดนะครับโอเคอ่ะ15นี่คือข้อสอบนะฮะจาก1สนามนี่แหละนี่เลยน่าจะเป็นข้อสอบจริงของ38คอร์สแหละนะปี67เลยที่สอบไปเมื่อวันที่7เมษายน67ข้อนี้ถามว่าข้อใดเป็นหน้าที่ของรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนะนูนหายไปแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมครับผมนะตรงนี้ตอบคิดว่าข้อไหนถูกต้องนะฮะข้อไหนถูกต้องข้อใดเป็นหน้าที่ตรงนี้อยู่ตรงไหนครับซึ่งจริงๆมันก็ล้อเลียงกันมาเลยจากข้อ13 14และ15ซึ่งประเด็นตรงนี้มันเอามาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญและนำมาในส่วนของนะครับในส่วนของตัวที่เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉะนั้นจริงๆเนี่ยลักษณะของข้อสอบพวกนี้ถ้ามองผิวเผินเนี่ยจะมองว่าถูกหมดครับนะแต่ทีเนี้ยต้องดูที่กฎหมายยิ่งข้อนี้เขียนไว้ว่าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยนั่นแปลว่าต้องไปดูที่การศึกษาของตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยเห็นไหมครับไปดูกฎหมายนะฮะของรัฐธรรมนูญไทยฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยให้คีย์คำว่าเลยฮะให้คีย์ในเรื่องของการศึกษา12ปีครับนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของช้อยคอควายเนี่ยมันจะไปเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานและไปคนละตัวกฎหมายนะครับไอ้ตัวเนี้ยจะไปอยู่ในส่วนของพรบการศึกษาแห่งชาติแหละนะครับการศึกษาแห่งชาติแต่ข้อที่เป็นประเด็นนั่นคือระยะเวลา12ปีครับเราจำได้ว่าสิ่งที่รัฐส่งเสริมเรื่องของการศึกษาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือ12ปีนะฮะ12ปีแต่ข้อขอไขบอกว่าให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายส่วนงองูก็เด็กทุกคนเหมือนกันเห็นไหมฮะให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไปจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งที่แปลกคือการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาภาคบังคับฉะนั้นสิ่งที่ส่งเสริมนะฮะการศึกษาตามรัฐธรรมนูญต้องเป็นการศึกษาภาคบังคับไม่ใช่ขั้นพื้นฐานเพราะขั้นพื้นฐานอยู่ที่พรบการศึกษาแห่งชาติดังนั้นตอบข้อขอไข่เห็นไหมครับนะขอไข่นะดังนั้นตัวเนี้ยเป็นการล้อเรียงกันมาครับตั้งแต่ข้อ13นะครับ14และ15เห็นไหมฮะล้อไล่เรียงกันมาเลยฉะนั้นคุณครูต้องดูดีๆน้องๆต้องดูดีๆว่าเฮ้ยแต่ละระยะเวลาของการศึกษาแต่ละตัวกฎหมายเนี่ยนะฮะมันพูดถึงการศึกษาไว้กี่ปีมาจากตัวกฎหมายใดเห็นไหมฮะดังนั้นตัวกฎหมายแรกระยะเวลาแรกเราได้เรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นคือระยะเวลา12ปีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญคีย์จำคือตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและรู้ว่าเรียนอนุบาล1ถึงม.3นี่คือหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
นะครับต่อมาเมื่อการศึกษา12ปีเหล่านั้นสิ่งที่รัฐส่งเสริมครับรัฐเนี่ยจะส่งเสริมไป2กลุ่มในเรื่องของการศึกษา12ปีครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของเด็กนะฮะเป็นเด็กประถมวัยหรือในส่วนของเด็กก่อนวัยเรียนนะครับเหล่านี้จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาก่อนเข้าเรียนนะฮะหรือรับการศึกษากับอีกกลุ่มครับเป็นกลุ่มของประชาชนประชาชนจะได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆนะฮะและมีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบใดถ้าเป็นประชาชนจะได้การส่งเสริมเรียนรู้แบบไหนฮะไอ้3ตัวข้างบนเนี่ยในระบบนอกระบบหรือตามอัธยาศัยเนี่ยอันนี้คือรูปแบบการศึกษานะฮะเป็นรูปแบบการศึกษาครับของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเป็นพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเนาะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญส่งเสริมเนี่ยนะครับสำหรับประชาชนนั่นคือเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะเป็นเรื่องของตัว long life education นั่นเองนะฮะจะส่งเสริมเรื่องนี้เป็นหลักนะครับต่อมานอกจากในส่วนของที่เป็นการศึกษาแล้วอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ส่งเสริมก็คือเรื่องของการตั้งกองทุนครับนะครับเรื่องของกองทุนครับที่มีความเกี่ยวข้องฉะนั้นกองทุนเนี้ยจะเรียกว่ากองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์นะฮะกองทุนครับช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งกองทุนเนี้ยจะมีวัตถุประสงค์อยู่2ข้อแต่ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องนะซึ่งไม่เกี่ยวข้องมันก็เป็นการถามว่าข้อใดไม่ใช่นั่นแหละฉะนั้นการเกี่ยวข้องของกองทุนเนี่ยมี2ข้อครับข้อแรกเกี่ยวข้องกับใครครับเกี่ยวข้องกับอะไรครับความเหลื่อมล้ำลดเหลื่อมล้ำครับข้อแรกเลยเป็นการลดความเหลื่อมล้ำผมก็เลยจำว่าลดเหลื่อมล้ำนะครับลดเหลื่อมล้ำสองครับวัตถุประสงค์ที่สองของเขานะวัตถุประสงค์ที่สองนั่นคือการที่เป็นไงครับส่งเสริมใครเสริมสร้างใครพัฒนาใครนั่นคือเสริมใครครับเสริมครูครับนะฮะจะมีอยู่สองตัวเท่านั้นลดความเหลื่อมล้ำลดเหลื่อมล้ำกับเสริมครูลดเหลื่อมล้ำก็ไปลดที่ตัวใครตัวเด็กให้เด็กทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีสิทธิเหนือกว่ากันทุกคนนะฮะต้องสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ในเรื่องของการศึกษาเห็นไหมครับเรียนเท่ากันเหมือนกันนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับอีกส่วนวัตถุประสงค์คือไปเสริมครูไปพัฒนาครูให้ครูมีประสิทธิภาพในการสอนนู่นนี่นั่นแต่ไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนของนักเรียนแต่เรามองเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยนักเรียนก็น่าจะเกี่ยวข้องนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับการศึกษาถูกต้องไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัววัตถุประสงค์เนี่ยนักเรียนเนี่ยมันอยู่ส่วนนี้แหละอยู่ส่วนลดความเหลื่อมล้ำแล้วดังนั้นจะมาเขียนแค่นักเรียนไม่ได้นะครับดังนั้นตัวที่ไม่เกี่ยวข้องคือข้อควายยิ่งข้อสอบใดที่ถามว่าไม่ใช่ไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักเลยที่จะไปจำวัตถุประสงค์หลักของการที่เจอข้อสอบไม่ใช่ไม่เป็นน้องต้องหาข้อสอบที่เป็นครับนะต้องดูว่าไอ้วัตถุประสงค์ที่มันเขียนเนี่ยแล้วมันเขียนไว้กี่ข้อ2ข้อเห็นไหมฮะ1ลดความเหลื่อมล้ำนะ2เสริมประสิทธิภาพให้กับครูนะอยู่2ข้อหลักๆตรงนี้เห็นไหมครับดังนั้นมันจะหลอกอะไรก็ได้ครับอาจจะไปหลอกช้อยตัวอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยแต่มันผิดแน่นอนนะแต่หลอก2ตัวนี้ไม่ได้นะฮะก็ต้องจำในส่วนที่ใช่ที่เป็นไว้นะครับนะต่อมาเรามาดูในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงนะครับที่ผ่านมาของสนามสอบท้องถิ่นนะฮะซึ่งถามว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คนนะถามแค่สภาผู้แทนราษฎรนะครับนั่นก็คือถามในส่วนของอะไรครับถามในส่วนของสสนั่นแหละสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นแหละนะครับว่าสสเนี่ยมีกี่คนเห็นไหมอันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงที่ผ่านมานะครับเราก็เก็บมานะฮะว่าอะไรมันออกยังไงนะครับดังนั้นคำตอบก็คือ500คนครับผมนะเพราะเป็นการพูดรวมทั้งหมดในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เจาะว่าไปรายชื่อเท่าไหร่ไปแบบแบ่งเขตเท่าไหร่นะฮะเป็นการถามภาพรวมทั้งหมดนะครับสำหรับสสต้องตอบ500คนนะครับส่วนข้อ19เนี่ยมันจะเป็นการถามเน้นย้ำมานะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาถามอะไรครับมาถามแบบแบ่งเขตนะฮะมาถามประเด็นของการแบ่งเขตฉะนั้นแบ่งเขตมีจำนวนเท่าใดเขตอยู่ให้ฮะเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะนะและในตัวลวงเนี่ยไม่มี350มาเกี่ยวข้องแล้วนะฮะทุกคนดังนั้นแบ่งเขตที่เราเลือกมาก็คือ400คนเห็นไหมครับส่วนข้อ20
นะฮะนั่นคือการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบัญชีรายชื่อนะฮะต่างไปแล้วจาก500ไปแล้ว400ก็ต้องเหลือเท่าไหร่ครับ100นะครับแต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำอีกเพราะประเด็นเปลี่ยนแปลงนั่นคือในส่วนของสว.นะครับมีเพียงแค่200คนเท่านั้นเพราะ250หมดวาระไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อ10พฤษภาคม2567ที่ผ่านมามันมานี่เองผ่านไป5วันเองเนี่ยนะฮะดังนั้นต้องตอบ200คนเพราะในมาตรา107เป็นผู้กำหนดไว้นะครับว่าให้ในส่วนของสว.หรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมีด้วยกัน200คนนะครับข้อ21ครับนะข้อ21เดี๋ยวผมจะแปลงข้อนี้หน่อยนะฮะผมจะแปลงข้อนี้หน่อยเพราะมันเป็นประเด็นที่ออกสอบของ38คอมาแล้วเขาเอาประเด็นนี้แหละไปถามนะฮะเอาตามข้อสอบนี้ก่อนข้อ21ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะถามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับว่าเป็นใครกอไก่มีสัญชาติไทยขอไข่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะฮะขอควายมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า90วันซึ่งทุกข้อเนี่ยถือว่าเป็นคุณสมบัติหมดเลยนะฮะเป็นคุณสมบัติหมดเลยนะแต่ทีนี้ถ้าผมแปลงโจทย์ตรงนี้ครับแปลงใหม่เพราะ38ข้อถามแบบนี้ถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะสิ่งที่ข้อสอบมักหลอกครับน้องๆครับข้อสอบมักหลอกด้วยไม่ต่ำกว่า18ปีนะหลอกอะไรครับหลอกตัวเลขครับหลอกที่ไม่น้อยกว่า90วันนะฮะของ38คอเลือกไปหลอกเราตรงนี้ครับไม่น้อยกว่า90วัน38คอหลอกแบบนี้ฮะหลอกว่า30วันฮะนะฮะนี่คือข้อสอบของ38ข้อที่หลอกเห็นไหมครับเอา30วันมาหลอกลักษณะข้อสอบเนี่ยมันเป็นตัวเลขแบบนี้แหละนะครับโดยข้อสอบของ38ข้อล่าสุดนะครับนะฮะดังนั้นในตัว38ข้อเนี่ยนะครับมันหลอกแบบนี้ไม่น้อยกว่า90วันนะมันหลอกด้วย30วันเห็นไหมครับมันเปลี่ยนตัวเลขไปนะเปลี่ยนตัวเลขไปจาก90เป็น30ครับผมนะฮะเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ข้อสอบมาถามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องซึ่งคือมันจะไปหลอกอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะครับเพราะอย่างเช่นสัญชาติไทยเปลี่ยนเป็นสัญชาติอื่นได้ไหมล่ะมันก็รู้ชัดเจนใช่ไหมแต่ตัวเลขนี่แหละเป็นตัวที่หลอกได้ไงเอ๊ะ18เฮ้ย30 90เห็นไหมมันต้องเอะในใจได้ใช่ไหมครับดังนั้นเอาตัวเลขพวกนี้แหละ30มาหลอกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ข้อสอบ38ข้อออกนะฮะถามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก็ใช้3ตัวเลือกนี้เลยกขคนะครับเลือกไปหลอกที่ข้อคอควายให้เรากาข้อนี้เพราะข้อสอบจริงหลอกว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า30วันซึ่งข้อจริงต้องตอบไม่น้อยกว่า90นะครับส่วนข้อ22นะครับประเด็นตรงนี้ก็คือถามในเรื่องของบุคคลต้องห้ามใช่ไหมฮะซึ่งบุคคลต้องห้ามเนี่ยคือ4คนนี้ครับนะคือ4คนบุคคลต้องห้ามนะคือ4คน4คนนี้คือใครสำหรับบุคคลต้องห้ามนะครับพระเพิกขังจริตเห็นไหมฮะพระเพิกขังแล้วก็จริตเห็นไหมฮะพระเพิกขังจริตครับดังนั้นเราก็นำคีย์พวกนี้ในส่วนของพระเพิกขังจริตเนี่ยไปดูในเรื่องของลักษณะต้องห้ามเห็นไหมครับภิกษุก็คืออยู่ในส่วนของพระนะครับขังนะฮะถูกคุมขังก็อยู่ในส่วนของคีย์ตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็วิกลจริตนะฮะก็คือคำว่าจริตที่ทองนะครับอีกอันที่ไม่ได้อยู่ในช้อยก็คือเพิกลักษณะของข้อสอบข้อนี้ก็เลยตอบถูกทุกข้อนะครับเนาะนั้นการจำคือห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือมี4คนหลักพระเพิกขังจริตตามที่กฎหมายเขียนนะฮะหรือข้อสอบอาจจะถามประเด็นเรื่องของอายุเห็นไหมครับไม่ว่าเรื่องของอายุเนี่ยนะครับในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอายุมาเกี่ยวข้องตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญมีเรื่องของอายุในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบ้านใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของพรบสภาครูก็คือถามอายุของคนที่จะไปขอใบประกอบถ้าเป็นพรบระเบียบข้าราชการครูก็ไปถามอายุของคนที่จะสอบรับราชการอย่างเงี้ยนะฮะนะดังนั้นประเด็นสำคัญคือข้อนี้เป็นการถามอายุแล้วเป็นอายุของการที่ลงสมัครเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรนะลงสมัครแปลว่า
คุณสมัครเป็นสสครับผมเห็นไหมครับการที่สมัครลงเป็นสสนั่นเองไม่ได้สมัครไม่ได้เป็นสิทธิ์ไปเลือกตั้งเนาะไม่ได้เป็นคนไปเลือกตั้งไม่ได้เป็นคนไปเลือกสสเพราะคนไปเลือกสสเมื่อกี้เนี่ยมันผ่านมาแล้วต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะฮะแต่ตรงนี้ถามคนที่จะลงสมัครครับเผื่ออนาคตเป็นผมนะฮะขอฝากหนึ่งเสียงนะฮะเนี่ยอ้อมอกอ้อมใจเขตของผมหน่อยนะฮะย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านนะครับไม่น้อยกว่า90วันเพื่อลงคะแนนให้หน่อยนะฮะดังนั้นการสมัครสสเนี่ยต้องอยู่ที่อายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะอายุไม่ต่ำกว่า25ปีแต่ถ้า35ปีตรงนี้อยู่ในส่วนของประเด็นของอะไรครับรัฐมนตรีนะครับเนี่ยรัฐมนตรีถามว่าทำไมองค์หญิงถึงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีล่ะนะฮะเพราะอะไรฮะเรื่องอายุนะยังไม่ถึง35ก็เป็นหัวหน้าพรรคไปเห็นไหมนะแต่ใจจริงอยากให้ใครเป็นนะฮะนะเขาก็อยากให้ลูกเขานั่นแหละเป็นใช่ไหมครับแต่เผอิญอายุยังไม่ได้ครับเดี๋ยวรอเวลาอีกสักปี2ปีแหละนะครับขึ้น35แล้วนะครับเพราะว่ามันมีการกำหนดอายุไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นนายเศรษฐาทวีสินไปก่อนนะครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะฮะต่อไปอายุของสภาผู้แทนราษฎรนะก็คือในส่วนของสสเนาะการดำรงตำแหน่งของสสเนี่ยก็จะอยู่ในวาระ4ปีนะครับไม่เกิน2วาระหรือรวมกันไม่เกิน8ปีนับแต่วันเลือกตั้งนั่นเองนะครับอีกตัวประเด็นของการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะฮะการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำการยุบสภาผู้แทนราษฎรไปเนี่ยนะครับก็ต้องมีการพระบรมกรุณาโปรดเกล้าลงมาใช่ไหมครับฉะนั้นการยุบสภาเนี่ยให้ใช้กฎหมายใดกฎหมายในการยุบสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีการัฐธรรมนูญหรือว่าคำสั่งของศาลนะประเด็นของการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะอยู่ในส่วนของตัวกฎหมายที่เป็นพระราชกฤษฎีกานะครับเมื่อมีการยุบสภาใช้กฎหมายพระราชกฤษฎีกาแล้วใช่ไหมครับในส่วนต่อไปก็คือเป็นการที่นะครับจะต้องมีการประกาศการเลือกตั้งนะครับเป็นการทั่วไปวันเดียวกันพร้อมกันทั้งประเทศซึ่งต้องอยู่ในห้วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนั่นเองนะฮะตรงนี้หลังจากที่ยุบสภาไปแล้วนะครับนะต่อมาสมาชิกวุฒิสภาครับถามถึงอายุครับนะอายุกี่ปีครับในวันลงสมัครรับเลือกฉะนั้นการเป็นสวที่จะเลือกกันเองใหม่200คนเนี่ยต้องมีอายุเท่าใดครับผมนะต้องมีอายุเท่าใดนะอายุเท่าไหร่เอ่ยบางคนคอควาย45นะครับเห็นไหมตัวเลขเนี่ยหลอกง่ายเลยเรื่องอายุเห็นไหมครับซึ่งในข้อกฎหมายเนี่ยเขียนไว้กี่ปีครับน้องฮะอายุสำหรับในส่วนของสวเนี่ยฮะอายุสวนะฮะอายุสวเนี่ยที่จะทำการคัดเลือกเนี่ยนะครับนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นไงฮะโอ้โหไม่น้อยเลยนะเพราะเขากำหนดแล้วว่าต้องไม่ต่ำกว่านี้ไงนะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเกินเท่าไหร่นะนะครับดังนั้นอายุของสวต้องอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนั่นเองนะฮะ35ปีจะเป็นส่วนของรัฐมนตรีนะครับอันเนี้ยนะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยเหล่านี้นะฮะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีนะฮะแต่ในส่วนของสวก็คือต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนั่นเองนะฮะดังนั้นอายุของวุฒิสภานะฮะกี่ปีครับซึ่งหมดไปล่าสุดแล้วนะครับนับแต่วันผลประกาศเลือกนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการเลือกใหม่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งนะครับอายุของวุฒิสภาซึ่งหมดไปแล้วนะครับนั่นคือมีอายุคราวละ5ปีนั่นเองก็ทำการเลือกใหม่นะครับตรงนี้ไวทองนะพอเป็นกันกับทองที่กำลังแพงเลยเนาะนะครับ28ครับนี่ก็เป็นข้อสอบจริงที่ผ่านมาในปี64ครับนะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องแปลว่าข้อนี้มันหลอกเราตรงไหนครับผมนะฮะข้อนี้มันหลอกเราตรงไหนฮะข้อ28มันหลอกอะไรครับส่วนใหญ่ก็มักจะไปหลอกอะไรฮะไปหลอกตัวเลขเนาะมักจะไปหลอกประเด็นของตัวเลขเป็นหลักนะฮะอะไรพวกเนี้ยมักหลอกประเด็นตัวเลขเนาะซึ่งนะครับที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราตีความผิดครับนั่นคือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นนะครับเราไม่ต้องแบ่งแยกมันรวมกัน
นะมันรวมกันฉะนั้นเมื่อมันมีการรวมกันนะฮะในประเด็นของการรวมกันเนี่ยมันมีประเด็นของการรวมกันฉะนั้นประเด็นของการรวมกันเนี่ยนะฮะนะตรงเนี้ยนะครับมันก็หลอกเราเห็นไหมฮะมันหลอกเรานั่นคือมันใช้ตัวเลขผิดนะซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ใช่36มันต้องเป็นอะไรครับไม่เกิน35คนน้องๆหลายคนก็มองอีกแบบนะฮะน้องๆหลายคนมองอีกแบบครับน้องหลายคนไปมองประเด็นนี้ไปมองว่านายกรัฐมนตรีอื่นเนี่ยกับในส่วนของรัฐมนตรีอื่นนะฮะนายกกับรัฐมนตรีอื่นเนี่ยอันเนี้ยไปบวกเองถ้าเอาก้อนนี้1บวกกับ35แน่นอนน้องก็จะไปคิดว่ากอไก่ไม่น่าใช่น้องจะไปหาช้อยอื่นแน่นอนซึ่งอย่างเนี้ยเขาไม่ให้แยกนะครับไม่ให้แยกเช่นนี้นะดังนั้นเมื่อไม่ให้แยกเช่นนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเราต้องรวมครับเอา2ก้อนนี้รวมอยู่ด้วยกันแล้วใช้ตัวเลขนี้ไม่เกิน35คนถึงจะเป็นตัวเลขของคณะรัฐมนตรีนะครับฉะนั้นเราจะไม่บวกรวมเนาะเราจะไม่บวกรวมใดๆประเด็นนี้นะครับผมนะเดี๋ยวนะส่วนข้ออื่นถูกหมดนะนายกแต่งตั้งจากบุคคลที่สภาเห็นชอบเนี่ยใช่ประธานสภาลงนามรับสนองพระบรมราชการแต่งตั้งนายกอันนี้ก็ถูกต้องนายกดำรงตำแหน่งรวมกันไม่เกิน8ปีหรือ4ปีไม่เกิน2วาระเนี่ยถูกต้องฉะนั้นเห็นไหมฮะว่าลักษณะของข้อสอบจริงเนี่ยมันจะหลอกตัวเลขนะฮะพวกนี้เป็นหลักนะครับไม่ได้แบบว่าไปคิดให้เรายุ่งยากหรือซับซ้อนใดๆขนาดนั้นนะครับ29ถามประเด็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีฮะคุณสมบัติของรัฐมนตรีซึ่งทุกข้อถือว่าเป็นคุณสมบัติรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่า35ปีแล้วก็สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีนะฮะก็มีประเด็นข่าวของอะไรฮะบางคนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็คือการศึกษาเนี่ยไปดูว่าเฮ้ยเขาเรียนจริงเขาจบจริงไหมสูงขึ้นวุฒิสูงขึ้นสูงไปกว่าปริญญาตรีนะฮะก็มีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะฮะการที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ใช่ไหมครับ1สัญชาติไทยอันนี้โอเคแหละนะฮะได้อายุไม่ต่ำกว่า35ก็แน่นอนแหละนะครับแต่บางทีต้องดูวุฒิด้วยบางคนจบแค่ปนะฮะบางทีไม่ได้จบถึงปตรีนะนะครับอันนี้ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะฮะหรือบางทีเอ้ามันมีประเด็นข่าวนะว่าแบบซื้อวุฒิมาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ตรวจสอบไปมาแล้วล่ะนะครับก็ค่อยๆจับประเด็นนะฮะวันนี้ได้ประเด็นอะไรบ้างผมเน้นประเด็นคีระยะเวลาแต่ข้ออื่นเนี่ยมันก็คืออยู่ในกฎหมายเนาะมันก็เผื่อไว้งั้นเราจะเจาะไปแค่ส่วนประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้นะฮะถูกต้องล่าสุดปลอมคะแนนเท่าอีกเอ้ยนะฮะนะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปก็ทำให้ถูกแหละนะครับนะครับอืมใช่ครับอันนั้นประเด็นของสวเนาะม.6สวครับผมมันก็จะเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งแต่อันนี้คือการเป็นรัฐมนตรีที่จะเป็นหัวใหญ่ของเราเนี่ยลงมาสั่งเราเนี่ยเห็นไหมฮะนะครับส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นเรื่องของที่สวก็อีกอย่างนะฮะไม่ใช่เรื่องของคะแนนโทอีกก็อีกแบบเลยเห็นไหมครับว่าอะไรทำไม่ดีเราก็นะครับโดนดูโดนจัดการไปนะครับดังนั้นอยู่ที่ความถูกต้องแหละนะฮะอีกข้อครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงเหมือนกันข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะฮะจำประเด็นขององค์กรอิสระได้ไหมฮะองค์กรอิสระนะฮะสามชุดใช่ไหมครับจำของถ้าจำองค์กรอิสระได้นะซึ่งมันมี3ทับ7 7ทับ7กับ9ทับ7ใช่ไหม3ทับ7คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะนะผู้ตรวจการแต่ถ้าเป็น7ทับ7ก็จะมีกกต.นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งคตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหมครับแล้วก็กสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับส่วน9ทับ7นะ9ทับ7ก็จะมีแค่คนเดียวใช่ไหม9ทับ7ก็มีปปช.เราก็เอาคีย์พวกนี้ไปจำเห็นไหมครับ3คน7ปี7คน7ปีนะฮะ9คน7ปีเห็นไหมนะฮะเราก็ไปเช็คกับชอยเห็นไหมนะครับอ่ะ3คน7ปีมี7คน7ปีมีอ่ะถูกต้องหมดเลยนะครับแต่มันถูกต้องทีเดียวไหมล่ะใช่ไหมครับเช็คผู้ตรวจการแผ่นดิน3คน7ปีถูกต้องเห็นไหมฮะกกต.
7คน7ปีถูกต้องนะตรวจเงินแผ่นดินเห็นไหมฮะถูกต้องปปช9คน7ปีอ้าวเจอแล้วเห็นไหมฮะมันหลอกเราเห็นไหมมันก็หลอกแค่เนี้ยนะ9คนนะก็เป็นตัวหลอกเห็นไหมว่าลักษณะข้อสอบที่จะถามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งประเด็นสำคัญคือถ้าน้องนะฮะจำได้เรื่องขององค์กรอิสระเราจำภาพแค่นี้คือข้อสอบเนี่ยก็ไม่เคยไปถามในเรื่องของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอะไรใดๆเลยนะฮะแต่ไปถามเนี่ยถามแค่ว่าเฮ้ยเรารู้ไหมว่าองค์กรอิสระมี5องค์กรนะครับและมีอะไรบ้างนะเราก็ไปจัดกลุ่มได้อีกเพราะเรารู้ว่าในองค์กรอิสระเนี่ยมี3ทับ7 7ทับ7และ9ทับ7เฮ้ยมันมีแค่3กลุ่มเองเราก็จัดได้3 7เนี่ยคือผู้ตรวจการนะ9 7คือปปช7 7คือกกต.คตง.กสม.มันก็เป็นลักษณะของข้อสอบที่ถามลักษณะนี้ใกล้สุดท้ายแล้วครับสำหรับตัวกฎหมายนี้ก่อนจะไปที่พรบการศึกษาแห่งชาติต่อนะฮะข้อใดไม่เป็นการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายเนี่ยจะมีอยู่3เป้าหมายเท่านั้นแหละนะมีแค่3เป้าหมายนะ3เป้าหมายนั้นคืออะไร3เป้าหมายนั้นจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของอะไรครับตัว3เป้าหมายนะฮะมีหลายตัวเลือกเลยคอควายก็มีกอไก่ก็มีนะฮะนะฮะประเด็นการปฏิรูปเป้าหมายเนี่ยจะมี3ประการนะฮะ3ประการนั้นคือ1ประชาชนเห็นมั้ยฮะ2สังคมและ3ประเทศชาตินี่คือเป้าหมายทั้ง3ประการครับนะฮะแต่ตัวที่ไม่เกี่ยวข้องคือเอามาหลอกคือข้อคอควายครับนะฮะคือข้อคอควายนั่นเองดังนั้นประเด็นนะครับของพวกนี้นะประเด็นของพวกนี้นะครับจะเน้นที่ในส่วนของประชาชนนะฮะสังคมแล้วก็ประเทศชาติประชาชนมีความสุขสังคมมีความสงบสุขนะฮะประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยนะฮะดังนั้นในตัวที่เป็นชุมชนมีความสามัคคีอันนี้คือเอามาหลอกนะครับดังนั้นเป้าหมายจะอยู่เพียงแค่3ประการประชาชนสังคมและประเทศชาติแต่ข้อนี้ถามข้อใดไม่ใช่นะแต่หลักการจำของเราเนี่ยนะครับเราต้องจำในส่วนของคีย์สำคัญการปฏิรูปนะฮะประชาชนสังคมและประเทศชาตินะฮะประชาชนสังคมและประเทศชาติหรือมันจะไปเรื่องของการปฏิรูปครับนะโดยเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยจะมีการปฏิรูปไปจนถึงการปฏิรูปในเรื่องของด้านอื่นๆ